มไม่ได้บอกนะครับผมเป็นเฮียอะไรเหมือนเดิมดิไอ้สัตว์เอ้าผมไม่ได้พูดว่าทางผ่านซะหน่อยครับลุงผมบอกว่าต้องลงโทษมันละไอ้เหี้ยโอ้โหกูมีอะไรลงโทษมันมั้ยวะไอ้สัตว์ครับมันเอามันไปเคี่ยนมั้ยแต่ผมก็โอ้คุยมันก็บอกว่าเดี๋ยวผมปัดตัวเองไม่ขายพี่เยอะสวัสดีครับพี่หวนสุดหล่อสวัสดีครับพี่สวนสุดหล่อสวัสดีครับพี่ชายเมื่อไหร่ดีซีจะเข้าเปล่าเดี๋ยวอันนี้ต่ำๆหรอ8ล้าน7ล้านแต่ว่าผมว่ามันแรงมากเลยนะว่ามันแรงมากเลยนะแล้วมีอีกคันหนึ่งอยู่ที่ไอ้ลูฟี่เอ้ยเดี๋ยวไปเอามาดีกว่าตัวอยู่ป่ะเฮ้ยขอบคุณอีก5ซ้ำนะครับสดาเลิฟพี่น้อครับขอนี่หน่อยดิพี่ไอ้ฮาคิราชันน่ะไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ผู้หญิงอยู่หน้าทีซีเนี่ยได้ครับขอเงินด้วยได้ป่ะไม่มีเงินใช้แล้วอ่ะไอ้ศพไม่ให้ตังค์ได้ทีครับให้ผ่านค่าซ้ำของคุณด้วยนะครับเย้เว้ยเต็งวะลายเยอะใหญ่จะจัดอะไอ้ย่าลายเยอะใหญ่ยี่เหี้ยเรียกคิดราชันหน่อยครับเรียกอะไรครับพี่อยู่ป่ะซื้อให้คิดราชันแล้วครับต้องรอซื้อกับพี่โนครับพี่โนมีคนเดียวนะครับลุงงั้นผมจ่ายตังค์ไปก่อนได้มั้ยลุงจะมาซื้อให้คิดราชันครับเรียกอะไรครับผมเรียกพี่โนใช่หน่อยเรียกแล้วครับพี่เรียกแล้วเรียกเนี่ยมาแล้วป่ะมาโนเรียกอะไรพี่เรียก22ครับ22ครับขอเงินหน่อยได้มุ้ยไม่มีเงินแล้วอ่ะเอาไปทำอะไรก็ไปซื้อของกินนี่ไงไม่มีตังค์แล้วเนี่ยเหลือได้บัญชีแค่ 50,000 น่ะกระเป๋าอะไรกระเป๋า16ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเงินไปกินขนมพี่2แสนเฮ้ยพี่ว่าจะให้สักล้าน2ล้านไอ้เหี้ยให้แค่2แสนกูดีค่าซับนะครับโอ้ยกดทีละซับเลยเหรอกดทีละ100เป็นไรน้องกดทีละ100ไปอุ้ยแล้วรู้เลยครับว่าไงแจ็คกี้อยู่เลเวลร่างน้องเลยใครไม่รู้เลยอยู่ที่บ้านเราเนี่ยใครอ่ะไม่รู้ครับรู้ต้องมาดูอ่ะโอเคกำลังคุยอ
เล่นมันเดียวหรอซื้อ2อันละ28นี่นะเฮ้ยแรงอยู่นะคันอุ้ยเหี้ยกะฆ่ากูเลยทุกวายสัตว์ตะกี้นี้เหี้ยมีคนรอบสังหารไอ้สัตว์หัวหน้าแก๊งมาเฟียไอ้เหี้ยมีคนรอบสังหารไอ้เหี้ยมีคนรอบสังหารผมใครส่งมาฆ่ากูไว้เหี้ยตะกี้เนี่ยจงใจชัดใช่หรอเขาเอาเงิน100 M กูยังไม่มีตังค์กินขนมเลยเหี้ยตอนเนี้ยไอ้สัตว์ไม่มีเงินกินขนมเลยมึงเอาเหี้ยอะไร100 M สัญญาอ่อนไหนวะกูไม่เห็นมีใครเลยไหนอ่ะเดี๋ยวครับไหนคนอ่ะอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านใครวะเพราะว่า JK ก็ทางผ่านใครอ่ะไหนอ่ะในห้องนอนครับในห้องนอนฮัลโหลครับครับพี่ไอ้ครับลุงครับสวัสดีครับลุงใครบอก JK ก็ทางผ่านวะไม่พูดครับผมไม่ได้พูดนะครับลุงไหนวะไอ้เหี้ยแจ็คกูไม่เห็นเลยไอ้คนที่นอนอยู่ในห้องนั่นแหละร่วงลงไปห้องแรกอ่ะใช่เหรอไอ้เหี้ยนั่นไอ้รามเดี๋ยวมาบอกผมว่าแค่ก็แค่มาลองงานดูอ่ะใช่เหรอผมไม่ได้พูดครับลุงลุงครับทางผ่านไหนพี่แล้วมันใส่ตูดใช่ไหมลุงแล้วมันใส่รองเท้าแตะไม่ให้เกียรติเราเลยอ่ะโอ้โหมันผมจะไปเปลี่ยนรองเท้าครับเออมึงไม่ใส่รองเท้าเนี่ยไอ้เหี้ยมึงบอกเขาดิว่ามึงพูดกูว่าอะไรมึงเจอกูเมื่อกี้ผมบอกว่าหวัดดีครับพี่แจ็คกับพี่คนนึงอ่ะแล้วผมก็บอกว่าผมมาไอ้นี่เป็นแบบเขาถามผมว่าผมแบบผมมาไอ้ผมไม่ได้บอกนะครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยเหมือนเดิมดิไอ้สัตว์เอาผมไม่ได้พูดว่าทางผ่านซะหน่อยครับลุงผมบอกว่าต้องลงโทษมันละไอ้เหี้ยโอ้โหมีอะไรลงโทษมันไหมวะไอ้สัตว์ครับมันเอามันไปเขียนไหมแต่ผมก็โอ้คุยมันก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าเขาแบบมาลองฝึกงานเฉยใช่ครับใช่อ่ะคือลุงก็มาบอกให้มาฝึกงานไม่ใช่หรอครับลุงมึงบอกว่าเฉยๆทำไมอ่ะโอ้โหแล้วบอกว่ามึงแค่ทำผ่านเหรองานครับมาฝึกงานครับไม่ใช่ละไอ้รับมึงเข้ามาเนี่ยลุงสวัสดีครับเขาไม่สอนให้มึงพูดไงอ๋อผมก็พูดตามที่ลุงเขาพูดมาครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงไร้มารยาทอะไรขนาดนี้ฮะไอ้โอ้โหไอ้ลามะไอ้สัตว์แต่โกนหัวไปมึงอ่ะไอ้เหี้ยไปโกนหัวจริงเหรอลุงเออไปโกนหัวเอางั้นเลยเหรอครับไปวันเดิมครับครับลุงแล้วใส่รองเท้ามาด้วยไอ้เหี้ยได้ครับลุงมันไอ้นี่มันมึงยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยพวกมันคือไอ้นี่MKK คือ MKK อ่ะมันไปมีเรื่องกับ PC ตอนแรกแล้วลุงมึงไปเลยครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนรถขับรถเหี้ยอะไรมึงใส่หนวดมาด้วยเหี้ยโอ้ครับได้ครับไม่มี MKK มาแล้วที่มันผมไม่เคยบอก JK ทางบ้านนะลุงเออมึงไปเลยเหี้ยเออมันไอ้สัตว์AMKK มันมีเรื่องกับ TC ตอนนั้นกูไปปั่น DC ใช่ไหมแล้ว TC มันไม่เล่นด้วยมันบอกจะไปให้ความช่วยเหลือเหี้ยอะไรกับMKK แก๊งมาจากซัมเดย์อ่ะกูก็เลยให้มันยืมรถกูเอาเลยตัว L ไอ้2คนเนี้ยมาลองงานเผื่อมันไม่ได้จ่ายจะได้ค่ามันทิ้งอ่ะอ๋อเนี่ยเก็บไว้กินไว้ให้อร่อยไงกินตอนที่มันไม่อร่อยรอให้มันโตแล้วค่อยกินมันอร่อยดิ9เดือนแล้วครับคุณลุงแล้วทำไมลุงขับรถคันนี้ครับรถคันนี้มันจูนบาร์มันไอ้นี่บาร์มันบัฟบาร์คุณเราไปขับตัวเดียวโคตรดีเลยเราไปขับตัวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไอ้วันนี้เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมไม่ได้คนบันเลยเล่นเปล่าทีมขาดเดี๋ยวซื้อเกมให้มึงเล่นปะเนี่ยไอ้ยูเป็ดมันเล่นได้หมดเลยเกมอะไรครับลุงเกมอะไรวะวีลิงเฮียอะไรอ่ะวีเฮียอะไรสักอย่างจำไม่ได้อ่ะวีไลซิ่งเอออ๋อได้มีไลฟ์สิงลองดูเออซื้อไปเลย200กว่าบาทได้ครับลุงผมได้กล่องจูนมาแล้วนะทำไมให้ลุงจูนเห็นลุงบอกว่าจะจูนได้สุดกว่านี้
เอามาดิเอามาดูกล่องจุ่มดิได้ได้เลขสิบหกเลขสิบหกมันจะจุ่มได้สุดหรอวะกูพูดหรอใช่ลุงบอกอีกต้องถ้าได้อีกกล่องจะสุดกว่านี้อันนี้ดิเป็นลุงโอเคครับกูพูดตอนไหนวะเอาลองไว้ก่อนแล้วก็ไม่ขาดไอ้เหี้ยลามมาเนี่ยไอ้สัตว์ครับลุงลุงก็โดนไอ้เหี้ยขับรถเชี่ยอะไรมึงเนี่ยไอ้สัตว์เลี้ยวพอดีครับขอโทษครับลุงเอาของซ็อกต้องไอ้เหี้ยนี่ขอโทษครับลุงขอโทษครับจูนได้สุดกว่านี้หรอวะกูพูดเหรอข้ามันก็เต็มไปแล้วนะเออใช่จูนได้สุดกว่านี้ไหนเดี๋ยวสิโอ้โหเฮียแต่ว่ามันแบบเอาดีเอาจริงเหรอเนี่ยอะสุดละสุดยังแต่เบรกไม่มีขับยากนิดหนึ่งแรงอย่างเดียวว่าคันนี้เหมาะกับยูเป็ดเว้ยเพราะว่าไอ้เหี้ยยูเป็ดมันเล่นลาย KR อันนี้ผมเอามาจากลายมันได้สัตว์อันนี้แบบรู้อ่ะรู้อ่ะรู้ว่ามันเล่นยังไงอ่ะ
การดูรถต้องดูนิสัยของคนก่อนนี่ถึงครับกูจูนสไตล์มึงเลยยูเป็ดครับลุงจูนสไตล์มึงอ่ะกูรู้นิสัยมึงไงจูนรถสไตล์นิสัยของคนอันนี้ผมต้องเก็บรถก่อนป่ะครับไปก่อนเลยไปลองก่อนเลยลุงมันไม่โกนหัวครับไอ้เหี้ยไปโกนหัวไปเลยไปเลยไปเลยไปก่อนไปก่อนไปลองก่อนแค่นี้แหละตรงยาวเลยเป็นไงความรู้สึกเดี๋ยวลุงยังไม่รู้เลยเท่าไหร่ละสามร้อยต้นๆครับลุงเบรกหาย340ไอ้สัตว์340เหรอเออกูได้304กับ305มันนั่ง2คนครับถ้าอยากได้ที่กว่านี้ต้องไปอีกกล่องก็กูเห็นมึงชอบเล่นไลน์ KR ไงกูเลยจัดให้มึงไงมึงไม่ได้บอกกูว่ามึงเอาไลน์ไหนดิเหี้ยได้ครับลุงเดี๋ยวผมปัดตัวเองไม่ขายพี่เยอะเลยมันก็ต้องขายเยอะดิตามความแรงอ่ะเหี้ยอันนั้นนี่ลงใส่ต้นเพิ่มเนาะใส่สุดเลยสุดแล้วอ่ะสุดเลยนะโอเคใช่ผมว่าต้นมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะว่าพี่ไม่ใครไล่ทันแน่นอนอ่ะถ้าทางตรง3 4ผมก็ไล่ไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยโอเคแรงชิบหายอ่ะน่าจะแรงที่สุดในประเทศแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยผมชอบแต่มันต้องปัดตัวนิดนึงลงใช่ๆมันก็วิ่งขึ้นข้างบนลงข้างล่างอ่ะเหมือนที่มึงขับอ่ะหาไม่เจอไอ้เหี้ยเบรกไม่อยู่เลยได้ได้ผมไม่ฝึกเลยมึงก็ต้องเอาไปอีกกล่องนึงอ่ะกูรถคันนี้กูไม่รู้ยกกูยังไงมันจุดยากไอ้เหี้ยจุดยากจัดเลยยากยากลุงทรงมันผมว่าแต้มน้อยอ่ะใช่ทรงมันเหมือน 3-4 กูที่ต้องค่อยๆปรับแล้วค่อยรู้เทียร์จุดว่าตรงไหนมันดีไม่ดีอ่ะแน่ครับลุงผมเข้าใจมันอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยนั้นมันอยู่ไหนอ่ะไม่ไปเลยครับหมดครับ